ขยับมาดูเศรษฐกิจติดดาววันนี้กันบ้างครับพาไปดูเรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกคุณครูเนี่ยใช้เวลาว่างหารายได้เสริมปลูกต้นไม้เพื่อเก็บเห็ดไปขายขายได้โลละ150เลยทีเดียวนะครับติดตามเรื่องราวของครูท่านนี้ได้ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมใช้เวลาช่วงเช้าเข้าสวนยางนาอายุ15ปีป่าครอบครัวบนพื้นที่7ไร่เพื่อหาเก็บเห็ดระโงกขาวเห็ดระโงกเหลืองที่กำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างดีก่อนนำไปโพสต์ขายในออนไลน์หลังจากที่ในพื้นที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกชุกต่อเนื่องจึงทำให้บริเวณในสวนยางนามีเห็ดระโงกชูดอกโผล่ขึ้นมาใต้ใบยางนาที่ปกคลุมดินอยู่ทั่วบริเวณคุณครูรายนี้เล่าว่าสวนยางนาเป็นการแบ่งพื้นที่บางส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็ดระโงกในสวนต้นยางนาเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเพิ่งจะมีให้เก็บขายได้เป็นปีที่2เพราะการทับถมของใบไม้เริ่มมีเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเริ่มเยอะปีนี้ค่ะปีที่แล้วก็ยังเป็นดอกเล็กๆยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ปีนี้เขาจะสมบูรณ์มากเขาจะเหมือนดินเขาพร้อมเต็มที่อะค่ะก็เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยปัจจุบันมีเห็ดอะไรบ้างครับก็จะมีเห็ดระโงกเป็นระโงกสีไข่ไก่อะค่ะระโงกไข่ไก่กับระโงกเหลืองอะค่ะสำหรับเห็ดระโงกสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูผัดนึ่งแกงเช่นแกงเห็ดที่ทำได้ง่ายๆคือนำเอาพริกกระเทียมหัวหอมและตะไคร้มาตำกับกะปิจากนั้นต้มน้ำให้ร้อนแล้วใส่เครื่องแกงที่เตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดให้ใส่เห็ดระโงกตามลงไปแล้วเติมน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลและผักใบแมงรักชะอมและผักตามชอบก็สามารถรับประทานได้แล้วครูเพ็ญนภาบอกว่าเห็ดระโงกยังไม่เป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดพิษณุโลกแต่เป็นที่ชื่นชอบของคนจากภาคเหนือและอีสานที่มาอยู่จังหวัดพิษณุโลกจึงมีลูกค้าที่ต้องการรับประทานเป็นกลุ่มเฉพาะเท่านั้นราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาท